สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูต้มยำปลานิลสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยแซ่บจัดจ้านมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคั่วเครื่องสมุนไพรต้มยำกันก่อนเลยครับหอมแดง15หัวกระเทียมจีน5กีบข่า5แว่นตะไคร้ทุบหั่นท่อน2ต้นแล้วก็ให้เรานะครับคั่วทุกอย่างให้แตกกลิ่นหอมนะครับก่อนที่จะใส่พริกแห้งลงไปนะครับแล้วก็คั่วจนขาตะไคร้หอมกระเทียมของเราแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่พริกแห้งลงไป10เม็ดนะครับแล้วก็ให้เราคั่วต่อจนทุกอย่างสุกและแตกกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็คั่วเครื่องสมุนไพรต้มยำนะครับจนแตกกลิ่นหอมแล้วก็สุกนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการต้มยำปลานิลกันเลยครับน้ำเปล่า 1,500 ml เราก็ตั้งจนร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เครื่องสมุนไพรที่เราคั่วลงไปเลยครับรากผักชี2รากซุปก้อน1ก้อนเกลือป่น1ช้อนชาแล้วเราก็จะร้อยน้ำก็เดือดเลยนะครับจนเครื่องสมุนไพรต้มยำของเรานะครับแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดนะครับเครื่องสมุนไพรต้มยำของเราก็แตกกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่ปลานิลลงไปเลยครับปลานิล2ตัวนะครับผมก็ล้างด้วยความสะอาดหั่นเป็นท่อนนะครับใส่ลงไปเลยครับเมื่อเราใส่ปลาลงไปแล้วนะครับยังไม่ต้องไปคนหรือทำอะไรปลานะครับถ้าเราไปคนเขาจะแตกกลิ่นคาวนะครับเพื่อนๆให้เราปล่อยเขาไว้เลยนะครับและตามด้วยมะเขือเทศลูกใหญ่2ลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อตัดรสชาตินะครับแล้วก็ให้เราต้มต่อจนเนื้อปลานิลของเราสุกเลยนะครับถ้ามีฟองนะครับก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ต้มยำของเรานะครับจนน้ำเดือดและเนื้อปลานิลของเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำปลาลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับพริกขี้หนูโขกหยาบ20เม็ดนะครับหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูด5ใบต้นหอม2ต้นหั่นท่อนผักชีฝรั่ง1ต้นนะครับหั่นท่อนแล้วก็ผักชีไทยหั่นท่อนนะครับ1ต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ทัพพีนะครับกดๆให้ผักของเราจมน้ำลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สแล้วนะครับตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสด2ลูกนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็ให้เรายกเนื้อปลาขึ้นนะครับอย่าคนนะครับให้ยกเอานะครับเพื่อให้น้ำมะนาวของเรานะครับเข้ากับน้ำต้มยำนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูต้มยำปลานิลสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็ทำง่ายและก็มีรสชาติที่แซ่บจี๊ดจ๊าดอร่อยมากๆเลยนะครับได้ความหอมของกลิ่นสมุนไพรเครื่องต้มยำนะครับเนื้อปลาก็ไม่ขาวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพในเมนูข้าวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูต้มยำปลานิลก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้